สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้ก็เป็นกำหนดที่ผมจะไปรับวัคซีนก็เลยจะมาถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะครับว่าที่อเมริกานี่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมไล่เป็นไทม์ไลน์ให้แล้วกันนะครับสั้นๆว่าระบบของที่นี่เป็นไงก็เริ่มต้นตอนวัคซีนมาถึงเนี่ยเขาก็ให้ผู้สูงอายุก่อนนะครับพวกหมอพวกพยาบาลพวกที่อยู่แนวหน้าที่คอยรักษาผู้ป่วยได้รับวัคซีนก่อนเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็เขาไล่มาเป็นขั้นๆแล้วก็คนที่มีโรคประจำหลังจากนั้นก็จะเป็นพวกเจ้าหน้าที่นะครับเช่นคุณครูอาจารย์ตำรวจดับเพลิงตำรวจอะไรพวกนี้นะครับก็จะได้รับวัคซีนกันมาเรื่อยๆแล้วก็ตามขั้นอายุตอนนี้นะครับถึงคิวของผมแล้วช่วงประมาณ 40-50 ไทม์ไลน์อันนี้ไม่ใช่ว่าทั้งประเทศนะครับอันนี้คือประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยนะครับเขากำหนดเอาไว้ว่าอยากให้คนอเมริกันฉีดให้ครบทุกคนให้มากที่สุดแล้วกันนะครับก่อน 4th of July ก็คือวันฉลองชาติจะได้มาฉลองมีความสุขกันช่วงนั้นนะครับแต่ว่าคราวนี้มันขึ้นอยู่กับว่า Governor นะครับผู้ว่าการรัฐของแต่ละรัฐเนี่ยเขาจะจัดไทม์ไลน์ยังไงเมื่อวันที่31มีนาคมรัฐของผมเขาประกาศว่าพวกที่ทำเกี่ยวกับร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตทำงานเกี่ยวกับบริการเป็นเด็กเสิร์ฟก็ดีเป็นพ่อครัวคนทำร้านอาหารให้ไปรับวัคซีนได้เลยไม่ต้องรออายุเท่านั้นเท่านี้นะครับพอตอนนี้นะครับมาขั้นสุดท้ายแล้วก็คือวันที่15เมษายนนี้คนที่อายุมากกว่า16ปีขึ้นไปรับวัคซีนได้เลยยกเว้นเด็กๆนะครับยังไม่ได้นอกนั้นนี่ไม่ต้องรออะไรแล้วไปสมัครทางออนไลน์ก็ได้แล้วก็ไปรับวัคซีนได้เลยทุกคนอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมต้องขอบคุณนะครับพี่คนไทยทั้ง2ท่านเป็นคนไทยนะครับที่ทำงานอยู่ในองค์กรเกี่ยวกับช่วยเหลือให้ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับแล้วก็ติดต่อมาเกี่ยวกับเรื่องไปรับวัคซีนเหมือนกันให้ไปรับวัคซีนได้แต่พอดีช่วงนั้นเนี่ยผมติดงานจริงๆนะครับมีเรารับงานเอาไว้ผมกลัวว่ารับวัคซีนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาทำงานไม่ได้ก็ไม่อยากให้พลาดนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยผมว่างพอดีก็เลยหาตารางที่มันว่างยาวๆหน่อยเพื่อจะได้รับวัคซีนเผื่อเกิดมันมีอาการข้างเคียงผลข้างเคียงหรือว่าป่วยหรืออะไรเงี้ยก็จะได้นอนอยู่บ้านหลังจากวันนี้เนี่ยไปรับวัคซีนแล้วผมก็จะหยุดประมาณสัก 4-5 วันเลยนะครับก่อนที่จะกลับไปทำงานแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทุกคนอาจจะถามว่าผมไปรับวัคซีนอะไรนะครับวันนี้ผมจะไปรับวัคซีนจอห์นสันนะครับซึ่งเขาบอกว่าเข็มเดียวแค่นั้นเองจะพยายามไปถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเข้าไปเอากล้องไปถ่ายให้คุณผู้ชมดูได้เปล่านะครับถ้าไม่ได้หรือได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมเอาภาพมาให้ดูแล้วก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตหลังจากฉีดจอห์นสันแอนด์จอห์นสันแล้วเนี่ยผลข้างเคียงเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังด้วยเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยตอนนี้ผมก็นั่งดื่มกาแฟแล้วก็ทำใจอยู่โอเคครับตอนนี้มาส่งเด็กๆก่อนนะครับมาส่งเด็กๆที่บ้านนี่นะครับที่ผมเคยมาถ่ายแล้วบ้านของพี่สาวภรรยาไม่อยากเอาเด็กๆไปด้วยแล้วก็พาคุณตามาด้วยเลยบ้านนี้ไม่อยู่เราจะได้ผมจะได้ไปฉีดยากับภรรยา2คนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมารับอีกทีหนึ่งใกล้ถึงเวลาที่นัดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าถึงแล้วนะครับพร้อมยังสู้ไม่สู้เดี๋ยวเด็กฉีดก่อนนะเดี๋ยวก่อนเข้าไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ถามคำถามคุณผู้ชมหน่อยแล้วกันว่าผมมีคำถามให้นะครับหยุดวิดีโอไว้ก็ได้นะครับแล้วค่อยตอบลองให้คุณผู้ชมทายดีครับว่าผมกับภรรยาเนี่ยใครกลัวเข็มฉีดยามากกว่ากันโอ้ทุกคนตอบผิดหมดนะฮะคำตอบที่ถูกก็คือผมเนี่ยแหละครับที่กลัวเข็มฉีดยามากที่สุดเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมกับภรรยานี่ ได้ไปรับวัคซีนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เสียดายอย่างหนึ่งนะครับเขาไม่ให้ถ่ายทั้งภาพนิ่งก็ไม่ได้ทั้งวิดีโอก็ไม่ได้เดี๋ยวผมเล่าบรรยากาศให้ฟังแล้วกันพอดีเขามาจัดเนี่ยนะครับก็คือมันอยู่ในห้างสรรพสินค้าเนี่ยแหละนะครับอยู่ในนี้เลยพอดีมันมีห้องว่างใหญ่มากเลยข้างหลังนั้นนะฮะที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยผมไม่กล้าหันกล้องไปนะครับเพราะว่าเขาไม่อนุญาตก็ตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนเราเดินเข้ามาเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแค่เอาให้เขาสแกนบาร์โค้ดที่เราได้สมัครเอาไว้นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเดินเข้ามารวดเร็วมากเขาก็จะบอกนะครับให้ไปตรงไหนเสร็จรายงานตัวเสร็จปุ๊บเดินเข้าไปเนี่ยยังไม่ได้ทันตั้งตัวเลยก็มีเจ้าหน้าที่มาเป็นคนฉีดนะครับถือว่ามือหนักเหมือนกันอ๋อของบีไม่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกอาการให้อันนี้จอห์นสันนะครับวัคซีนเข็มเดียวจบแต่ว่าอาการ10นาทีแรกเนี่ยปวดเลยเนาะฉีดเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้การ์ดอันนี้มานะครับเป็นของ CDC เวลาเราไปขึ้นรถไฟหรือว่าไปทำธุระอะไรบางที่นะครับที่เขาอยากต้องการทราบว่าเราเนี่ยได้รับวัคซีนแล้วหรือยังเนี่ยเขาก็จะขอใบนี้พอฉีดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องนั่งคอยอยู่ข้างในห้องนี้แหละเขาไม่ให้เราออกไปไหนทันทีนะครับผมกับภรรยาก็แอบถามเจ้าหน้าที่แล้วเหมือนกันว่าเคยมีใครมีผลข้างเคียงไหมเขาบอกมีนะฮะในห้องนี้เขาจะมีเตียงไว้ให้คนที่มารับวัคซีนด้วยมีบางคนเนี่ยเกิดอาการมึนหัวใช่ป่ะขนาดต้องนอนเพราะว่าความรู้สึกเวียนหัวทันทีมีความรู้สึกแบบเวียนหัวทันทีแล้วก็ถึงกับต้องนอนเลยนะครับเขาถึงจะมีเตียงไว้ให้ฉีดไปตอนกี่โมงนะครับก็ต้องอยู่อีก20นาทีก่อนที่จะออกมาข้างนอกได้นะครับเพราะเขาต้องดูว่ามีอาการข้างเคียงหรือเปล่านะครับใครที่ยังไม่ได้รีจิสเตอร์นะครับเนี่ยเข้าไปใน Public Health นะครับไปลงสมัครได้เลยแล้วเราก็จะได้บาร์โค้ดอย่างนี้ได้บาร์โค้ดอย่างนี้มาแสดงให้เจ้าหน้าที่เขาดูเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าวัคซีนเหลือเยอะมากแล้วตอนนี้กำลังเร่งให้ชาวอเมริกันทุกคนนะครับได้รับวัคซีนกันทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาขอไว้นะครับว่าถึงฉีดแล้วก็ตามขอให้ทุกคนปฏิบัติตัวเหมือนเดิมนะครับ Social Distancing แล้วก็ไปไหนก็พยายามใส่หน้ากากอยู่เหมือนเดิมทางเข้ามันจะอยู่อีกทางหนึ่งข้างนอกนะครับอันนี้เป็นข้างในห้างสรรพสินค้าเราต้องเดินมาจากข้างนอกแล้วก็ไปฉีดแล้วก็ค่อยถึงกลับมาตรงนี้เดี๋ยวก่อนจะปิดคลิปเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเดินเที่ยวก่อนแล้วกันผมเคยสัญญากับภรรยาไว้เมื่อช่วงหนึ่งนะครับใครจำได้คลิปเดี๋ยวขึ้นให้ดูนี่บอกว่าเสร็จงานแล้วจะพามาซื้อของมาซื้อกระเป๋านะครับก็ยังไม่มีโอกาสเลยวันนี้มารับวัคซีนแล้วเดี๋ยวจะมาฉลองด้วยกันซื้อกระเป๋าให้ภรรยา1ใบนะครับสัญญาไว้นานแล้วถึงแล้วนะครับร้านที่ภรรยาผมสนใจชื่อว่าอะไรนะ Heat Spread เราต้องมายืนรอที่หน้าร้านนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ให้เข้าไปเยอะอะไรนะลด60อ๋อลดตอนนี้ลด 60% แล้วก็บวกอีก 20% เข้าได้แค่8คนตอนนี้เข้าได้แค่8คนนะฮะตอนนี้ก็ต้องรอให้คนออกมาก่อนแล้วค่อยเข้าไปนี่กระเป๋าปัจจุบันใบนี้เลยเก็บทุกอย่างบัตรเครดิตมีอันนึงซื้อมาจาก Amazon 19 เหรียญเดี๋ยวโชว์ให้ดู อันนั้นน่ะเก่ามากแล้วเดี๋ยววันนี้มาเอาแบบให้มันดีหน่อยเมื่อกี้ตอนเจ้าหน้าที่เขาถามผมว่าจะเลือกฉีดซ้ายหรือขวานะฮะผมก็ตัดสินใจไม่ถูกเลยเพราะว่าข้างซ้ายเนี่ยเราต้องจับกระทะนะครับถือกระทะส่วนตอนนี้ข้างขวาเนี่ยก็จับเมาส์ พื่อทำตัดต่อคลิปก็เลยคิดอยู่ว่าจะเอาไงสรุปแล้วผมก็เลยเลือกเอาด้านขวาแล้วกันโอ้ที่นี่เขาปฏิบัติตามกฎมากเลยนะครับเขาให้เข้า8คนใช่ไหมภรรยาผมเป็นคนที่8พอดีผมเป็นคนที่9ผมเลยต้องรอนะฮะเข้าไปไม่ได้โอ้ได้เข้าแล้ว thank you โอเคราคาจริง239เหรียญ239แล้วราคาวันนี้ลด60แล้วยังลดอีก20โอ้ก็ลด 80% เลยคือลด60ทั้งร้านแล้วก็เพิ่มอีก20บางอย่างเฉพาะบางอย่างซื้อของอย่างนี้ผมว่าก็ลำบากไม่ค่อยดีนะเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขามารอให้เราออกจากร้านก่อนแล้วเขาถึงจะได้เข้ามาแล้วร้านมันก็เป็นกระจกใสๆอ่ะคือคนต่อแถวรออยู่ข้างนอกร้านแล้วก็ยืนมองเรากำลังเลือกของไปด้วยนะถ้าเราเดินเล่นเลื่อยเปื่อยนานๆเนี่ยมันก็เหมือนคนอื่นเขาก็จะแบบไม่รู้เนาะ เขาก็อาจจะไม่พอใจนะครับเขาก็อาจจะแบบว่าเมื่อไหร่มันจะเลือกเสร็จวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมไม่กล้าหันกล้องไปเลยเนี่ยเพราะว่ามีคนอีกประมาณ10คนกำลังยืนมองเราอยู่ที่ข้างหน้าร้านนะฮะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูแล้วกันแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่คอยคุมอยู่ข้างหน้าร้านก็แบบคอยมองอยู่ตลอดนะครับว่าเราจะเลือกซื้ออะไรก่อนเข้ามาเมื่อกี้เขาก็ถามเนาะว่ามีอะไรต้องการเป็นพิเศษไหมเขาจะไปหยิบให้เลยหรือว่าจะมาเดินดูอะไรอย่างเงี้ยมันผมว่าการช้อปปิ้งแบบนี้มันไม่สนุกเลยโอ้อันนี้ซัมเมอร์คงชอบซื้อของแบบกดดันจริงๆเลยแถวยาวมากแถวยาวมากเลยข้างนอกแต่เราก็อยากแต่เราก็ยังอยากเสียเวลาอยู่ตรงนี้อีกสีนี้ดีกว่าไหมเอาไหนดีอันนี้ลดแล้วเหลือ89ลดแล้วเหลือ89อันนี้ลดแล้วเหลือ100อันนี้เหลือ100เหรียญนะครับอันนี้100เหรียญอันนี้89เหรียญจากทั้งหมดนี้200กว่าเหรียญหมดเลย339เหลือ100แต่ว่ายังเอากระเป๋าแดงดีใส่ได้แต่ถ้าไม่รู้นะคุณผู้ชมว่าไงระหว่างใบนั้นนะสีเขียวกับใบนี้นะผมชอบอันนี้มากกว่าเพราะว่าเหมาะกับอายุอันนั้นมันต้องแบบ ต้องเป็นแบบเด็กวัยรุ่นซัมเมอร์อย่างนี้ได้นะฮะอันนี้ก็อายุคน40ขึ้นไปเหมาะแบบนี้เหมาะ And it actually probably would be more balanced for you if you put this side over your shoulder. It's the same, yeah. It's just the outside of the inside. Correct. You have to push it in and then turn it.ผู้หญิงนี่เลือกกระเป๋านานเนาะ Yeah, good. Thank you. ตกลงตัดสินใจได้แล้วนะครับอะไรนะประกัน1 ปีมีอะไรนะรอยเย็บรอยอะไรใช่ไหมมันขาดมันหลุดหรืออะไรนี้นะครับเขารับประกันให้แล้วก็เปลี่ยนใจก็มาเปลี่ยนได้ที่นี่นะครับยังเปลี่ยนได้อยู่ Thank you Thank you ไปแล้ว Thank youไหนแล้วถุงมันสีชมพูเลยเหรอฮะโอ้ได้เรียบร้อยละเป็นไงบ้างมีความสุขไหมที่สัญญาไว้ผมได้มาทำตามสัญญาแล้วนะครับวันนี้ถ้าไม่ได้แวะมาฉีดยาก็ไม่รู้จะได้ซื้อเมื่อไหร่กระเป๋าในห้างนี่มีตู้ Amazon Locker ด้วยนะครับอย่างเงี้ยเวลาเราไม่อยากให้ของเราไปส่งที่บ้านนะครับอย่างเช่นตู้นี้เขาก็มีชื่อประจำตู้เขานะครับของมันก็จะมีไซส์ต่างๆแล้วของมันก็จะมาส่งที่นี่แล้วเราก็มารับเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในอเมริกาเนี่ยเวลาไปวางไว้หน้าบ้านเนี่ยส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้โดนขโมยก็มีนะครับมีคนเนี่ยไปขโมยที่หน้าบ้านเพราะงั้นเพื่อความปลอดภัยถ้าเป็นของชิ้นราคาแพงๆเนี่ยเขาก็จะเอามาไว้ในตู้แล้วตู้พวกนี้มันไม่ได้ในห้างอย่างเดียวนะมันก็จะมีตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะครับสะดวกเราก็เช็คดูว่าบ้านเราใกล้ตรงไหนเราก็มาแล้วก็มาสแกนบาร์โค้ดแค่นี้นะฮะแล้วเดี๋ยวมันก็จะเปิดเราก็มาหยิบของไปได้ไปทุกห้างก็ต้องแวะกินแอนตี้แอนทุกห้างเลยซื้อให้ลูกกินจนผมก็เองก็ชอบเหมือนกันแล้วตอนนี้โอเคครับเราจะกลับแล้วนะครับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็เป็นทางออกสำหรับคนที่จะมารับวัคซีนแล้วก็ออกเลยถ้าไม่เดินห้างต่อวันนี้ได้อันนี้ไปให้ลูกแล้วข้างล่างนี่กระเป๋าแล้วเราสองคนก็รับวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าต้องรออีก2สัปดาห์นะครับมันถึงจะไปสร้างภูมิคุ้มกันให้เราเต็มที่ภายใน2สัปดาห์ไม่ใช่ว่าฉีดวันนี้แล้วพรุ่งนี้มีภูมิคุ้มกันนะครับต้องรออีกหน่อยนะครับให้ตัวยามันทำงานเพราะงั้นเมื่อกี้ไปเดินช้อปปิ้งเนี่ยก็ยังอันตรายอยู่ตอนนี้นะครับผมมานั่งอยู่ที่บ้านของผมแล้วนะครับจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังนะครับที่ผ่านมาหลังจากฉีดไปแล้ววันนี้นะครับเป็นวันที่6แล้วนะครับที่ผมไปรับวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันมาก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบแล้วก็จะมาบอกข่าวที่จะเรียกว่าวิตกก็วิตกเหมือนกันนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมผมว่าทุกคนคงได้ข่าวแล้วเรียบร้อยแล้วก็คือวัคซีนที่ผมไปฉีดมาเนี่ยเข็มเดียวจบเนี่ยนะครับตอนนี้จบเลยก็เขาให้หยุดพักตอนนี้ต้องหยุดชั่วคราวไม่ให้ใครฉีดแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปเล่ารายละเอียดนะครับว่ามันเรื่องราวมันเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมมาอัปเดตอาการก่อนนะครับก็เข้าวันที่6ช่วงประมาณ 1-2 วันแรกเนี่ยภรรยาผมมีอาการแบบปวดหัวนิดหน่อยเหมือนคนมีไข้วัดอุณหภูมิแล้วก็ไม่ได้ร้อนนะครับก็ยังปกติอยู่นอนตั้งแต่ 10 โมงเช้าตื่นมาอีกทีบ่าย 2 บ่าย 3 เกือบ 6 ชั่วโมงนะครับแล้วก็เริ่มดีขึ้นแต่เขามีอาการแปลกๆอย่างหนึ่งคือปวดท้องน้อยหรืออะไรผมก็ไม่แน่ใจนะปวดท้องหรืออะไรสักอย่างที่เขาไม่ค่อยเป็นผมได้ยินมาจากพี่คนหนึ่งเหมือนกันหลังจากรับวัคซีนนี้เขาป่วยเลยนะครับของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเนี่ยส่วนของผมเนี่ยอาการปกติไม่เป็นอะไรแต่มีมาเมื่อประมาณสักเข้าวันที่4ที่5แล้ววันนี้เป็นที่วันที่6ผมจะรู้สึกอ่อนเพลียนะครับตั้งแต่วันที่4เนี่ยเริ่มมีอาการนิดๆแล้วรู้สึกว่าทำไมจะขยับจะทำอะไรแล้วก็นั่งนิดนึงตรงไหนก็จะหลับอย่างเดียว นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็นอนปกตินะครับไม่ได้ว่านอนดึกหรืออะไรอย่างวันนี้เนี่ยไปเตรียมของที่รถฟู้ดทรัคนะครับพรุ่งนี้เรามีงานกลับมาไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับปกติทำงานเยอะกว่านี้วันนี้รู้สึกมันเหมือนเหนื่อยแล้วก็อ่อนเพลียมากมาถึงบ้านแล้วก็มานั่งที่หน้าคอมแป๊บหนึ่งก็เปิดจะตอบคอมเมนต์คุณผู้ชมในคลิปต่างๆนี่ก็รู้สึกง่วงนอนนะครับวันนี้ก็เลยมาอัดคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปอาบน้ำนอนแล้วนะครับพอรู้สึกเพลียอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอาการจากไอฉีดวัคซีนมาหรือเปล่านะฮะพยายามสังเกตตัวเองอยู่ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะครับสาเหตุที่เขาระงับวัคซีนตัวนี้อยู่ตอนนี้ก็เพราะว่าเคสเนี้ยมันเกิดกับผู้หญิงอายุตั้งแต่18ถึง48ปี6รายด้วยกันนะครับคิดออกมาเป็นตัวเลขเนี่ยก็คือ1ต่อ1ล้านซึ่งก็ไม่เยอะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยตอนนี้เขาสั่งระงับไว้ก่อน6คนนี้นะครับมีอาการเส้นเลือดอุดตันหรือว่าเส้นเลือดขอดนะครับเหมือนกับวัคซีนของ AstraZeneca ก่อนหน้านี้นะครับที่ว่ามีปัญหาเดียวกันก็เลยสั่งให้ระงับไว้ก่อนเพื่อจะตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยก็ตกใจเหมือนกันก่อนที่จะหยุดวัคซีนนี้นะครับมันมีข่าวออกมาว่าส่วนผสมหรือว่าตัวยาอะไรเนี่ยนะครับเขาผิดพลาดนะครับผสมผิดหรืออะไรไม่รู้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็เลยต้องรีคอร์กลับไปทั้งหมดเลยแต่โชคดีว่าตอนแรกผมก็กลัวนะครับผมไม่กล้าไปฉีดเพราะว่ากลัวว่าไอ้ชุดล็อตนั้นเนี่ยมันจะมาถึงแต่ว่าเขายืนยันแล้วว่ามันยังไม่ได้ออกมาจากโรงงานนะครับยังอยู่ในโรงงานอยู่แล้วเขาก็ยังบอกอีกนะครับว่าอาการเนี่ยมันไม่ใช่หลังจากรับวัคซีนนะครับมันจะเกิด6รายเนี่ยที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับระหว่างวันที่6ถึงวันที่13ของการรับวัคซีนก็คือช่วงตั้งแต่วันนี้แหละจนไปถึงอีกสัปดาห์หรือ2สัปดาห์หน้าเพราะงั้นตอนนี้ผมกับภรรยาเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็มีอีเมลมาแทบจะทุกวันเลยวันหนึ่งก็ประมาณเกือบ 2-3 ครั้งนะครับของทาง Public Health เขาก็คอยส่งอีเมลมาถามอยู่ตลอดเลยว่าเกิดอาการอะไรไหมถ้ามีเนี่ยให้รีบแจ้งทันทีแล้วก็หรือไม่ก็ไปพบแพทย์ทันทีเลยแต่ภาพโดยรวมนะครับของอเมริกาเนี่ยถือว่าดีคุณผู้ชมก็ถามมาเหมือนกันว่าหลังจากวัคซีนแล้วเป็นไงตอนนี้ในอเมริกานะครับถ้านับมาถึงวันที่14เมษายนนี้นะครับคนที่ได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยตัวเลขโดยประมาณเนี่ย76ล้านคนนะครับก็คิดเป็นอยู่ประมาณสัก20กว่า23ของประชากรทั้งหมดตอนนี้อย่างที่ผมบอกเขาพยายามจะให้คนรับวัคซีนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึง Johnson & Johnson เนี่ยหยุดไปนะครับแต่ก็ยังมีอีก2อันที่ไปรับได้อยู่นะครับก็คือ Moderna กับPfizer ตามอันดับทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะมีนะครับจัดอันดับเอาไว้ว่ารัฐไหนนะครับที่มีคนรับวัคซีนไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับโดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ20กว่าเนี่ยนะอย่างเช่น阿拉斯加นี้ก็ 30% แล้วนะครับนิวเม็กซิโก30%เมน30%โรดไอแลนด์29%ก็ไล่ลงมานะครับส่วนของผมรัฐวอชิงตันนะครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่20นะครับของคนที่ได้รับวัคซีนถือว่าทุกวันนะครับทุกวันนี้เขาจะมีจัดมีสถานที่แบบที่ผมบอกเนี่ยนะครับไปรับวัคซีนกันได้ตอนนี้ก็พยายามเร่งนะครับให้คนอเมริกันเนี่ยได้รับวัคซีนกันทั่วถึงจริงๆแล้วนะครับผมตั้งใจเนี่ยจะเอาคลิปรถฟู้ดทรัคนะครับรถขายอาหารมาให้ชมเพราะมีคนแบบถามกันมาเยอะเลยว่าไม่ขายกับข้าวแล้วเหรออยากดูนะครับก็เลยเอาคลิปนี้มาแทรกก่อนนะครับเพราะมันเป็นเรื่องปัจจุบันทันด่วนนะครับตอนนี้วัคซีนตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปแน่นอนนะครับจะเอาคลิปขายอาหารรถฟู้ดทรัคมาให้ดูนะครับเดี๋ยวขอทำงานแล้วก็กลับมาตัดต่อให้คุณผู้ชมได้ดูทันใจแน่นอนนะครับคลิปขายอาหารคลิปต่อไปอย่าลืมติดตามชมนะครับก็วันนี้มาแจ้งข่าวบอกกล่าวให้ทราบกันแค่นี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่คราวหน้านะครับในช่องดีจังทีวีผมเอกขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ